รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องลับมาก No Censor ช็อปวาโก้ที่สหกรุ๊ปแฟร์ออนไลน์คลิกแล้วคุ้มว้าวๆไบโอไวท์เทนนิ่งครีมแลดูสวยกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องลับมากทางเนชั่นทีวีช่อง22วันนี้กับผมธอมทศวรรษ ทัศสุวรรณและอาจารย์เสรีวงบุญทาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอาจารย์เมื่อวานนี้ออกข่าวบันทึกคือโคมหลายอย่างเลยในโซเชียลมีเดียก็คือวัน24มิถุนายน2475คือวันครบรอบเมื่อวานนี้นี่แหละค่ะอาจารย์แต่ว่าเปิดความจริงประวัติศาสตร์ในปีนั้นเราก็ได้ร่ำเรียนมาแต่ว่าหลายคนที่ไม่เข้าใจอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังครับพี่ต้องบอกว่าตัวพี่เนี่ย72แล้วเนี่ยนะครับพี่แบ่งการรับรู้24มิถุนายน2475เนี่ยเป็น3ช่วงนะคะเอาช่วงที่1ก่อนครับช่วงที่1สมัยเรียนหนังสือเราก็ได้เรียนว่าวันที่24มิถุนายน2475เป็นวันที่เกิดการปฏิวัติโดยคณะราษฎรเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมุรณาญาสิทธิราชที่มีพระมหากษัตริย์เป็นใหญ่เนี่ยนะคะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเราเรียนรู้แค่นั้นไม่ได้เรียนรู้อะไรมากไปกว่านั้นโตขึ้นมาโอ้โหภาพเปลี่ยนแปลงไปก็คือคณะราษฎรประกอบไปด้วยใครบ้างนะก็มีเหล่าบรรดานักเรียนไทยที่ได้ทุนไปศึกษาโดยเฉพาะยิ่งประเทศฝรั่งเศสนะคะพวกนี้เนี่ยก็อายุ20กว่าเรียนกันอยู่ที่นั่นก็ไปเห็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุโรปก็มีความรู้สึกเอ้ยประเทศไทยก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วล่ะก็จะเอาตามบ้างแหละใช่ก็ตามเขาก็เริ่มปรึกษาหารือกันทีนี้ก็มีพระยาทรงสุรเดชเนี่ยนะคะซึ่งท่านเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะคะท่านเป็นนักเรียนท่านเป็นนักเรียนเยอรมันแล้วก็เสร็จแล้วท่านได้ไปยุโรปและท่านก็ไปเจอคุณปรีดีพนมยงค์นะคะแล้วก็จอมพลป.พิบูลสงครามนะคะซึ่งกำลังปรึกษาหารือเรื่องนี้กันก็เลยเกิดการวางแผนว่าจะมาเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยคือเอาแบบแผนจากฝรั่งเศสเลยใช่เขาคิดกันอย่างนั้นนะฮะแต่พระยาทรงสุรเดชเนี่ยเป็นคนที่มีความจงรักภักดีเพราะฉะนั้นในแผนของท่านท่านต้องบอกว่าอย่าทำในวันที่ในหลวงอยู่ในกรุงเทพต้องทำในวันที่แปรพระราชฐานไปที่อื่นเพื่อไม่ให้เกิดมีการทำร้ายกันอันนี้พระยาทรงสุรเดชนะคะอาจารย์แล้วเช้าวันที่24นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เราบรรดาผู้ก่อการทั้งหลายเขาก็ออกจากบ้านนะแล้วก็บอกคนที่บ้านว่าจะไปดูสวนสนามนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไปจับนะเจ้าฟ้าบริพัตรซึ่งเป็นพระบรมสารีวงศ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีอำนาจมากกว่าใครพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดก็จับไปขังไว้ที่พระนั่งอนันต์นะคะแล้วก็ประกาศกับประชาชนว่าขณะนี้เขาจับพระบรมวงศานุวงศ์ไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับใครขัดขืนจะมีโทษฟังให้ดีนะประชาชนขัดขืนจะมีโทษครับและถ้ามีคนขัดขืนนอกจากคนขัดขืนมีโทษนะคะพระบรมวงศานุวงศ์จะถูกทำร้ายทอมถ้าเกิดทอมเป็นคนจงรักภักดีแล้วก็บอกถ้าเกิดทอมขัดขืนเนี่ยเขาจะไปทำร้ายเหล่าบรรดาพระราชวงศ์ทั้งหลายทอมจะกล้าเหรอเราก็ไม่อยากให้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราไม่อยากให้พระองค์เจ้าทั้งหลายนะคะโดนทำร้ายถูกไหมอาจารย์รัชกาลที่7อยู่ที่ไหนตอนนั้นตอนนั้นอยู่หัวหินค่ะท่านเสด็จแปรพระราชฐานเพราะว่าพระยาทรงสุรเดชซึ่งเป็นคนวางแผนเนี่ยไม่ต้องการให้มีการหนองเลือดไม่ต้องการให้มีการทำร้ายจึงบอกอย่าทำวันที่พระองค์อยู่ในกรุงเทพก็เลยตอนที่พระองค์ไปหัวหินใช่ไหมครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จับพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับกรมพระยาดำรงตอนหลังเนี่ยก็ต้องหนีไปอยู่ปีนังนะคะเจ้าฟ้าบริพัตรนั้นก็ต้องไปอยู่อินโดนีเซียท่านทั้งหลายเหล่านี้นะคะสิ้นพระชนต่างประเทศแทบทั้งสิ้นเลยครับทีนี้สิ่งที่พี่เรียนรู้ในยุคที่2เนี่ยก็คือถ้อยคําถ้อยคําที่เขาเขียนในการประกาศการปฏิวัติโอ้ยทอมเอ้ยเอามาออกอากาศไม่ได้เพราะเป็นการจาบจ้วงร่วงละเมิดนะคะกล่าวหาพระราชวงศ์อย่างชนิดที่เรียกว่ารุนแรงมากครับนะคะคือเหมือนคล้ายๆกับว่าเขามองว่าระบอบกษัตริย์มีต่อไปไม่ได้หรือให้กษัตริย์เป็นใหญ่ต่อไปไม่ได้ต่างๆนานาสารพันครับนะคะ
แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลรัชกาลที่7เมื่อมีความไปทูลแก่พระองค์ท่านว่าต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับพระองค์ลงพระนามมอบรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้เพื่อที่จะป้องกันไม่มีการรบราอะไรกันเห็นไหมคะนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอโตมาเราก็ได้เรียนรู้ว่ามีการกล่าวหาราชวงศ์อย่างรุนแรงรนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะพระราชทานรัฐธรรมนูญก็มีพระราชดำรัสว่าพระองค์จะมอบอำนาจที่พระองค์มีอยู่เนี่ยนะคะไปให้กับประชาชนไม่ได้คิดจะมอบให้กับคณะใดผู้หนึ่งผู้ใดแต่ทอมเอ้ยหลังจากนั้นมาเป็นเวลาเกือบ20ปีนะคะเราบรรดาคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงกันมาปกครองประเทศเป็นการใช้อำนาจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรี คนที่มาเป็นใหญ่ต่างๆทั้งหลายเราเห็นเลยว่ามันเหมือนกับเป็นการปล้นพระราชอำนาจมาแล้วก็มาใช้อำนาจแข่งขันกันเองคนนี้ขึ้นเป็นนายกคนนี้ทำรัฐประหารคนนี้กล่าวหาคนนี้ไล่คนนี้ออกไปนอกประเทศ คนนี้เป็นอย่างเงี้ยเป็นเวลานานช้ามากมันแสดงเห็นว่าเฮ้ยที่พระองค์สละพระราชอำนาจเพื่อจะให้มาอยู่ในมือประชาชนนั้นปรากฏว่าเหล่าบรรดาผู้ซึ่งก่อการทั้งหลายนั้นก็มาแย่งชิงอำนาจกันอย่างมากมายก่ายกองเลยนะคะอันนี้คือช่วงที่2ที่พี่ได้เรียนรู้ผมมีคำถามว่าระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็มีมาตั้งแต่ช้านานละมันไม่ดีตรงไหนอาจารย์คือพวกเขาเป็นสามัญชนเป็นนักเรียนนักเรียนทุนทั้งหลายนะคะแต่ทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยรัชกาลที่5เนี่ยท่านส่งพระราชโอรสนะคะไปทรงศึกษาในประเทศต่างๆเยอรมันอังกฤษรัสเซียเยอะแยะพอกลับมาเนี่ยพระองค์ก็มอบหมายหน้าที่ให้นะคะพระองค์นี้ไปดูแลเรื่องกฎหมายพระองค์นี้ไปดูมหาดไทยพระองค์นี้ไปดูการต่างประเทศพระองค์นี้ไปดูการแพทย์พวกเขาก็เลยมองว่าโอ้โหตำแหน่งการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยอยู่กับเจ้าหมดเลยสามัญชนไม่มีโอกาสที่พวกเขาเองเป็นสามัญชนถูกไหมคะพวกเขาก็มองเฮ้ยสามัญชนไม่ได้เลยเขามองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องการทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าในการประกาศหลักการของเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทำนู่นทำนี่ต่างๆไม่ใช่อยู่กับพระราชวงศ์ทั้งนั้นและในที่พี่เคยเล่าให้เราให้ทอมฟังว่าการที่เขาเขียนคำประกาศเนี่ยที่เขาประนามพระราชวงศ์เนี่ยโอ้โหเสียหายมากเลยทีเดียวนี่คือคำกล่าวหาที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอาจารย์พักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับจากคณราษฎรสู่กบฏปวรเดชครับเรื่องลับมาก No Censor